ส่วนอีกงานหนึ่งก็ไปดูอีกงานหนึ่งก็คือนัดศักดาธรเมื่อวานนี้เหมือนกันนะครับก็จัดงานเซอร์ไพรส์วันเกิดให้นะครับก็เป็นการจัดกิจกรรม Walk Together Birthday Fan Meeting นะครับที่สวนเบญจสิริจ่าย 6,000 มั้ยไม่ต้องจ่าย 6,000 นี่จัดใหญ่เลยนะจ๊ะแฟนคลับจัดให้ใหญ่โตเธอฉันนึกว่างานอีเวนต์น่ะใช่เขาจัดใหญ่แบบนั้นเลยใช่ๆเพราะว่านี่คือสิ่งที่แฟนคลับจะต้องจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อจะตอบแทนโดยเจ้าของวันเกิดหรือว่าคนที่เป็นโต้โผก็คือแฟนคลับเนี่ยก็จัดสถานที่ส่วนน้องนัทเนี่ยเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรด้วยการจัดคอนเสิร์ตเอ็กซ์คลูซีฟที่โรงแรมอินฟินิตี้ควีนพาร์คก็คือมาปะกันข้างนอกแล้วก็เดินลัดสวนเข้าไปในโรงแรมจัดใหญ่กว่าคิมเบอร์รี่จัดใหญ่กว่านะครับแล้วตอนนี้ก็เอาเงินนะครับรวบรวมจากการบริจาคคือจัดงานมีตติ้งแล้วก็มีการแบบสมทบทุนบริจาคเงินนะเงินก็จำนวน 125,610 บาทเนี่ยพร้อมอุปกรณ์การกีฬาเนี่ยไปมอบให้กับนักเรียนชาวเขาที่ยากจนในโรงเรียนชุมชนอุ้มผางจังหวัดตากอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแฟนมีตติ้งดีๆดีจังแต่นัดนี่เป็นคนนึงที่เขาดูแลแฟนคลับดีมากแล้วทุกครั้งที่เวลานัดไปไหนเนี่ยโอ้โหอาหารถึงไม่เธอต้องเข้าใจสิว่า AF กับเดอะสตาร์เนี่ยมันได้มายืนจุดนี้เพราะแฟนคลับเขาโหวตคุณน่ะเขาเสียเงินบางคนน่ะเสียเป็น 10,000-20,000 รู้มั้ยเคยถามคนคนนึงเสีย 300,000 นะเพื่อโหวตให้นักร้องเพื่อโหวตให้นักร้องคนนึงได้เป็นเดอะสตาร์ได้เป็น AF อ่ะใครอ่ะบอกไม่ได้คือไม่จำไม่ได้แต่เคยถามเขาเขาบอกว่าหนูโหวตเป็นแสนพี่เดือนนึงเนี่ย 40,000-50,000 แล้วคิดดูกี่เดือนล่ะนี่แล้วเชื่อไหมว่าเขามีการทำบุญด้วยนะมีการร่วมกันบริจาคชอบตรงนี้แหละคือได้เงินจากการบริจาคเนี่ยของการมีตติ้งแฟนคลับถึง 125,610 บาทใช่เดี๋ยวก็มีขออะไรมาให้กันนะอันนี้ก็เป็นการจัดงานรวมพลแฟนคลับแบบอบอุ่นครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในโรงแรมแล้วที่นัดเขาจัดนะครับคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตฟังเสียงมั้ยฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยมั้ยป่าไปมันเรียกว่ามันซึ้งใจมากครับเวลาเห็นเขาจัดงานเห็นทำอะไรเพื่อเราอย่างเงี้ยเพราะว่าในชีวิตของตัวเองอ่ะผมก็ไม่เคยทำอะไรมากมายเพื่อใครสักคนขนาดนี้นะแล้วการที่เราได้เห็นคนมากมายขนาดนี้มาทำเพื่อเราโดยที่แบบเขาก็ไม่ได้หวังว่าจะแบบต้องได้อะไรจากเรากลับไปมากมายนอกจากการได้เห็นเราก้าวไปข้างหน้าเลยครับมันรู้สึกว่าเออมันช่างเป็นความรักความรู้สึกที่แบบบริสุทธิ์แล้วก็เป็นความหวังดีที่น่าชื่นชมจริงๆอะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าบรรดากำลังใจหรือคอมเมนต์บวกๆที่ได้รับเนี่ยดาราที่เขาเวลาเจอวิกฤตเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอบอุ่นและมีคนเคียงข้างแต่ในทางเดียวกันในทางกลับกันด้วยก็คือว่าบรรดาแฟนคลับคุณต้องพูดความจริงนะบางทีคุณอวยหรือคุณยกหางศิลปินของคุณจนเป็นเทวดามันก็กลายเป็นปัญหาแล้วก็อีกอย่างนึงคุณที่เป็นแฟนคลับก็มักจะสร้างปัญหาให้กับดาราเข้าไปเจ้ากี้เจ้าการเข้าไปจนกองถ่ายเขาล่มเข้าไปวุ่นวายอย่างเงี้ยนะอันเดียวกับที่เข้ามันไก่ป่ะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมแต่อย่างแฟนคลับน้องนัทเนี่ยมากกว่าการจัดงานมากกว่าการให้กำลังใจศิลปินคืออะไรรู้ไหมเจ๊แหม่มคือทุกปีใหม่ก็จะเอากระเช้ามาให้นายเอ็นแล้วก็แปะรูปน้องนัทแล้วบอกว่าแฟนคลับน้องนัทขอบคุณนายเอ็นเตอร์เทนที่นำเสนอข่าวเราก็ถามว่าทำทำไมเขาบอกว่าอยากพีอาร์ให้น้องแล้วก็ช่วยออกข่าวให้เขาเยอะเป็นคาบาเรตให้น้องอ่ะใช่อย่างวันนี้เรามีข่าวให้เขาแล้วก็ส่งขนมมาได้ได้จะกินอีกนี่เห็นจะกินตลอดฉันว่าเปลี่ยนจากขนมเป็นอ้อยดีกว่าขอกล้วยด้วย